ก็เข้ามาข้างในก็ได้ครับแล้วโกหกแล้วพี่ใหญ่เอาใบพัดมาส่งครับโอ้ใจเย็นครับสกอตทำอะไรครับพี่สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับเตรียมตัวอะไรเนี่ยสวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีจุดจีนครับเฮ้งเฮ้งครับสกอตสวัสดีสกอตมียังไงดีแนะนำไหมไม่มีอะไรต้องแนะนำแล้วต้องสุกอ่ะจริงพึ่งนอกเดี๋ยวอยากไปเที่ยวหัวหินว่ะมามาครับมาใครมาเลยโอ้งานยุ่งเลยช่วงนี้พี่โอ้โหตามโคตรสนุกเลยครับยังไงพี่โหมหนุกอะไรอะพี่โคตรเหงาเลยหนุกตอนแรกอะดิเห็นตีไม่หยุดเลยตีไม่พักเลยมันไม่เหมือนที่หรอพี่ต่างกับที่นี่เยอะที่นู่นอะมันเหมือนหน่วยงานมันเหมือนโรงเรียนมันเหมือนโรงเรียนมัธยมอ่ะแล้วที่นี่เป็นมหาลัยอ่ะฟิลประมาณนั้นมีอะไรแนะนำไหมเนี่ยสกอตพี่กลัวเป็นภาพเดิมอ่ะดิแบบอารมณ์แบบตอนตีเขารอบแรกใช่ไหมพี่มีกี่คนเนี่ยพี่ตีเขาเนี่ยรวมกับคนที่มาถมทบอ่ะขอบคุณครับ50ดวงครับปังครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมดูโดเนทกันนะใครโดเนทมาก็แปะมาที่เพจได้นะครับผมเห็นได้เลยครับแป๊บนะแก็บมาได้พี่ได้ครับพี่ชายหล่อเท่สมาหุ่นดีคือแบบว่าหล่อจัดอะน่ารักชิบปุ้งเลยเจอกันเลยเกิดคิดถึงเลยขอบคุณโดเนทจากธนวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็พานุพงศ์ในครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตยอดให้นะครับเย้22ลูกเลยนะสองคนรวมกันฮัลโหลครับก็มาแล้วครับพี่พี่กลัวมันเป็นไอ้นี่ไงแบบว่าพอล้มหมดแล้วกลายเป็นว่าแบบเรื่องลายอุ้มเขามันตัวหลุดตัวอะไรเงี้ยมันโดนตลอดอ่ะที่มีมุมมองไปทางไหนก็เจอโอเวอร์น่าไม่รู้ว่าดูไวเอามากี่คันนะแต่ตอนเนี้ยถ้านับกับดูไวที่เข้ามาน่าจะมี45คนครับ45เลยเหรอโอ้ยไวชิวใช่ครับใช่ได้ดีมั้ยไงชิปเปอร์วิต้าไวชิว45เรื่องปืนกลัวเรื่องปืนหมดรถเดียวก่อนเขาวนไฟเก่งไงโอเวอร์มันผมพูดไงดีอ่ะมันอยู่ที่ความเขาเรียกอะไรพี่ประสบการณ์อ่ะพี่คือผมพูดไปมันก็สุดท้ายแล้วเห็นภาพแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่ต้องลงไปเล่นนึกออกไหมสุดท้ายแล้วถ้าเกิดพูดไปเอ้ยมันต้องเล่นอย่างงี้ไม่เข้าใจหรอกมันก็ต้องลงไปเล่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าสิ่งที่พี่กำลังเป็นอยู่คือความกลัวเว้ยพี่ที่พี่กำลังมีอยู่ความกังวลความกลัวอะไรต่างๆนานาซึ่งถ้าพี่ยังมีตรงนี้อยู่มันก็ไม่ปลดล็อกอ่ะถ้าถามผมนะมันก็ไม่ปลดล็อกอ่ะพี่ต้องไม่กลัวเว้ยแล้วไม่กังวลพี่ก็เล่นเต็มที่ของพี่อ่ะอย่าไปคิดถ้าถามผมว่าจะแนะนำอะไรนะผมว่าน่าแค่เรื่องเนี้ยพี่เรื่องวิธีการเล่นมันยากกว่าพี่พูดตรงนะเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อย่างที่พูดหรอกเพราะมันไม่ได้อย่างแบบเฮ้ยต้องขับรถไปทางนี้นะวนอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายมันไม่ได้อยู่ดีเพราะสถานการณ์จริงมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถูกปะล่ะใช่หน้างานเรามันคอนโทรลยากมากแต่แบบเหมือนตอนเนี้ยสิ่งที่พี่มากับที่ก๊อตมองตอนแรกจำได้ปะมันเหมือนไม่มีรูปแบบในการไฟเลยอะแล้วพอตอนเนี้ยมันก็แบบดูดีขึ้นเหมือนก่อนที่ก๊อตลงมันตีอะแล้วพวกพี่ก็พยายามทำให้มันแข็งตามที่ก๊อตแบบคาดหวังไว้นะที่แบบตึงโป๊กเลยนี่แข็งโป๊กไม่แต่คือแบบว่าลุ้นแบบจัดๆอะกลัวแบบไบพาสจาก NCR โอเวอร์ดูไว้อะไรเงี้ยยังหวั่นอยู่ไงยังไม่อยากชนอะเฮ้ยแต่ไม่ไหวพี่ขึ้นมาระดับนี้แล้วแม่งผมพูดเลยนะเพราะพี่ขึ้นมาระดับนี้คือมีแต่แก๊งจับตามองไว้พี่ผมบอกให้มีแต่คนอยากเล่นด้วยจับตามองดิพี่ไม่ได้พักเลยเนี่ยก็รู้ปะแข่งขนาดนี้ใครก็อยากลองวะถูกปะล่ะแต่มันก็เป็นเรื่องดีครับพี่ถูกปะล่ะพี่อยู่ในจุดที่มันไม่ต้องกลัวใครมากดแล้วอะแต่ก็ยังใช่แบบมันเขาก็แบบไม่มองโบอะแบบโบน้อยลงอะไรเงี้ยใช่แต่ก็แบบอีกมุมนึงมันก็แบบดีใจไงแบบได้เห็นภาพน้องๆมันได้เล่นได้ไฟได้มีประสบการณ์อ่ะแรกๆคือแบบไม่เป็นทรงเลยเละจัดแน่นอนว่ะทองสุก
ได้แบบสกอตเนี่ยแนะนำเยอะโอ้ยไม่หรอกครับพี่ไม่เกี่ยวผมหรอกเอ้ยเกี่ยวสกอตสอนงานไงหลายอย่างเลยทั้งพี่ทั้งกับอ้วนทั้งอะไรเยอะไม่พูดตรงผมไม่ค่อยพูดกับใครไม่ค่อยอะไรกับใครหรอกแต่ว่าไอ้วะไอ้นายไอ้โอเลี้ยงอ่ะมันฝากไว้ฝากไว้บอกบอกเนี่ยคือเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยบอกว่าตอนอยู่เคพี่ก็ดูแลแบบดูโอเลี้ยงอ่ะนึกออกปะโอเลี้ยงอยู่กับพี่อะไรเงี้ยว่าเคผมก็จำดูแลมันอยู่บอกพอไปเอามันไปเล่นให้มันแบบเชียร์มันไปเล่นที่ร้านของบอสไงดูแลมันแบบอย่างดีเลยก๊อตรอก๊อตมาเที่ยวเนี่ยเมื่อไหร่จะมาล่ะโอ้พี่อยากไปเหมือนกันครับอยากพักผ่อนกันเดี๋ยวช่วงนี้งานมันเยอะดิพี่ต้องทำงานก่อนแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปครับพี่ไปหาแน่นอนได้ครับได้แล้วพี่ถามอีกเรื่องไหมคือก๊อตอยู่เอทีอาร์อีกถึงช่วงไหนอะสิ้นเดือนปะหมดเดือนนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันครับพี่ไม่ชัวร์เลยครับอันนี้เพราะว่าอยู่ที่น้าเลยครับอ๋อขั้นต่ำน่าจะ2อาทิตย์นะครับพี่หมายถึงว่าสิ้นเดือนไม่ชัวร์แต่ไม่ชัวร์ปะอันนี้อะไรอ่ะอ้าวไม่เล่นเลยเฮ้ยพี่ทูไม่เล่นเลยฟังยืนอยู่ซื้ออันนี้พี่เลี้ยงอย่างดีเลยนะก๊อตอําคอไม่ดีโอ้ยเหลือเธอเอาใช่หรอเข้าเมืองบ้างวะเนี่ยคนเนี้ยเอ้ยอันนี้มาตั้งเช้ามาเกือบ24เลยนะกลับบ้านเลยนะเว้ยรู้ป่ะเนี่ยคนนี้แหละที่ทำให้โดน50เป็นอ่ะคนนี้เหรอทำไมเขาถึงยื่นอ่ะเปล่าๆล้อเล่นไม่คือแบบว่าตาอ้วนอ่ะเขาไปเหินมีแค่นี้เธอตามที่แบบเทราแบบแนะนำว่าถ้าขึ้นประมูลขึ้นได้แล้วมันจะแบบคุ้มได้ร้อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้แบบไปพลาดยังไงก็เลยดูครับพี่ไม่มีอะไรเยอะอย่างที่ผมบอกเรื่องอื่นมันสอนกันไม่ได้ครับพี่เรื่องเดียวคือพี่ต้องเลิกกังวลเลิกกลัวก่อนอย่างแรกเลยได้ครับได้เดี๋ยวปลุกไฟน้องๆให้ก่อนไฟแต่น้องๆไม่น่าจะกลัวแบบน่าจะเป็นพี่คนเดียวใช่ป่ะน้องๆพร้อมสู้มั้ยเนี่ยพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วสวัสดีพี่สกอตครับพี่มีพี่กังวลอยู่คนเดียวคนอื่นไม่กังวลผมเนี่ยกังวลลูกน้องทําไงเนี่ยจากวันนั้นน่ะวันนั้นมาถามพี่อ่ะมาเพื่อแบบมาเล่นกับโอเวอร์ตอนที่เขาไปที่นู่นแล้วก็จะแบบจะกลับต่อยาวครับยาติดใจสกอตเลยผมบอกพี่แล้วว่าที่เนี่ยมันสนุกถูกป่ะล่ะจริงๆผมพูดผิดที่ไหนอ่ะการแข่งขันมันสูงอะแต่มันถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่มันคุ้มอะที่จะเหนื่อยมันเหนื่อยทุกแก๊งอะพี่แก๊งที่เนี่ยมันก็เหนื่อยกันทุกแก๊งอะแต่มันก็สนุกกันไหมคือพี่ยังพูดกับคนในแก๊งเล่นๆเลยแบบตอนที่มาแรกๆแล้วได้สกอตแนะนำนู่นนี่นั่นใช่ปะแล้วก็แบบภาพที่ไฟกับโอเวอร์กับไฟกับแก๊งอื่นแรกๆมันเละจัดไม่เป็นทรงเลยเนี่ยทำการบ้านเยอะครับสกอตแบบกดดันกันเยอะด้วยในแก๊งอะดีแล้วครับพี่มันจะได้ขึ้นมาในจุดที่คุ้มค่าครับคุ้มค่าเหนื่อยจริงๆผมก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะพี่ก็คิดกันเองนะจริงๆแล้วอ่ะผมก็แนะนำสิ่งที่แนะนำได้แหละไว้แบบพี่ปรึกษาเรื่อยๆเลยนะแต่อาจจะแบบสอบถามในใช่ครับพี่นี่ไงแต่อ้วนมาแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์เราอ่ะอาจารย์สกอตแม่มหาชัยครับครับเมื่อไปยืนบังหน้าเขาได้ไงเนี่ยไม่ใช่เมื่อมาแย่งซีนมากเออมาก็โดนแล้วส่งข้อความสวัสดีปีใหม่ไปด้วยนะสกอตมันน่าจะลบอ่ะใช่ใช่ครับข้อความไม่เห็นเลยครับผมเข้ามาคิดถึงเสมอนะขอบคุณครับพี่เฮ้ยติดใจไอ้เหล้านั้นอยู่เลยอ่ะไอ้นั่นน่ะถุงอ่ะถุงอ่ะเดี๋ยวขโมยสูตรให้เลยอ๋อไม่ได้ชวนไปร้านหรอไม่ได้ไม่เดี๋ยวเล่าดีให้สกอตมาแบบเดี๋ยวค่อยแบบไอ้นี่อย่างดีโอเคไหมครับสกอตชวนไปร้านได้เลยครับพี่ดีครับผมไว้ว่างผมถ้าผมไปเอาเซรามาด้วยได้ไหมเซรานี่ไงยืนถามวันนั้นก็อยู่ไม่ใช่หรออยู่หมดเลยวันนั้นไม่กินไม่ไหวอันนั้นก็ได้ครับน้องมือกินไม่เป็นอ่ะอ้วกวายแต่วันนั้นพี่อ้วนเขาบอกว่าเซราออกไปกินเหล้านะไม่ได้ไปไหนเลยไม่บอกไปงานวันเกิดเพื่อนไม่ใช่เหรออ๋อวันนั้นไม่อยู่วันนั้นไปผมสองเดือนครับเนยอยู่ด้วยกันเป็นนานครับแฟนเพื่อนเสียงที่ซีของผมปะแต่วันนี้อยู่เป็นห่อไปด้วยกันไอ้ตัวคิวกับผ่านกูบอกเอ้ยอะไรวะเอพีอาร์มาขอต่อคิวแล้วกูไม่ได้ใจไม่ใช่ลงมาอ๋อเกียร์ไม่ใช่ผมไม่ได้เจอสกอตเลยไงไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ่ะก็เลยแบบพอมาจะคุยก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรแต่ก็ปรึกษาน้องๆแหละเรื่องโอเวอร์น้องก็บอกให้อย่าไปกังวลนะให้สู้
ฝากเรื่องปืนด้วยใครที่เพิ่มมาใหม่ไม่ต้องเป็นถือปืนยิงอ่ะไม่รู้ต้องพูดว่าไงอ่ะในไฟไม่ต้องวนยิงลองเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวในไฟอ่ะเดี๋ยวประชันปืนเริ่มขึ้นมามันเริ่มกลัวมีปัญหาใช่สกอตอันนี้ก็คือขึ้นปืนให้หลายกระบอกเลยนะแต่กลัวมันจะสับสนอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้ว่า2หรือ3มันจะขึ้นมาน่าจะ3พี่โอ้แน่นอนออินเงินแก๊งหลักหน่วยไอ้บ้าหลักร้อยมี10มีอยู่11ล้านยื่นไบพาส10ล้านนี่ไบพาสฟรีครับไม่มีฟรียื่นก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหรอยืมก่อนอันนี้ป่ะใช่ครับใช่อันติเมทไม่ฟรีอันติเมท10ล้านนะมันฟรีแค่ถึง3ล้านเฉยๆเซล่าบอกว่าน้อยไป3ล้านไม่รู้เข้ามาแกล้งผมหรือเปล่าไม่มันเล่นมันไม่รู้อะไรไง3ล้านน่ะใช่มั้ยล่ะอันนี้เป็นคนยื่นโอเวอร์เหรอครับใช่ครับยื่นครับยื่นเพราะว่าไปปัดเขาไว้รอบแรกไงแน่นอนไปปัดเขาไว้เพราะตอนนั้นยังไม่พร้อมก็เลยแบบตอนมันอยากแบบให้เอาช็อตไงของยืดโอเวอร์ของพี่เซล่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้ใช่ไหมอุ้ยแล้วเป็นเหตุอ่ะเหินพี่เป็นเหตุอ่ะตั้งแต่เซล่าเขาคือเขียนว่าหายไปสามสิบล้านเอ้ยเดี๋ยวเซล่าไรใจเซล่าจะไปคิดอะไรเล่นเซล่าหาได้ครับประสบการณ์หาไม่ได้ถูกคนประสบการณ์พูดไปก๊อตขายอ่ะผมเชื่อก๊อตเสมอไอ้เนี่ยตัวแต่ที่เรามีปัญหาโอ้เพราะเซล่าให้ไปฝึกเหินด้วยแอบเอาผมเชียร์ก๊อตไปร่วมเดินตามก๊อตแล้วเหินไงก็มีก๊อตพี่ฝากชีวิตพี่ด้วยนะก๊อตอะไรครับพี่เราต้องเป็นตำรวจเราต้องเป็นฝากผมฝากเออไม่เอาก็ฝากสก๊อตไงฝากชีวิตพี่ไว้กับสก๊อตด้วยนะชีวิตเนี้ยไอ้แต่รู้แล้วถ้าเกิดว่าแบบว่าแก๊งไหนแบบว่าชอบเหินขึ้นไปอ่ะนี่รถคันนี้นี่เคลียร์ได้จะเหินง่ายจับพันก็มีคนทำนะทำไมเหินเหินไปไหนกันอ๋อไอ้นี่แน่เลยแลนด์มินน่ะขั้นไหนเหินง่ายขั้นก๊อตอะเหินโคตรง่ายเลยเฟอร์เหรอก๊อตใช่เหินโคตรมันแต่ผมไม่เคยเอาขึ้นไปเลยนะขึ้นก๊อตไม่เคยเออไม่มันขึ้นไปก็ขึ้นไปก็ชิลไงแต่ที่นู่นพี่เหินทุกขั้นเอาทุกขั้นที่แบบขึ้นได้ขึ้นไปหมดอะเมื่อกี้ชิปเปอร์เสียงงอมมากเลยบอกเอาเฟอร์มาจอดรอแล้วอะอยากเล่นมั้งอยากเล่นก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมถึงย้ายมาได้ที่ผมก็เลยถามว่าทำไมย้ายมาได้วะบอกไม่รู้นาย้ายให้นาให้ย้ายมาเมื่อวานที่ผมคุยกับเซล่าที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงมาเพิ่มเยอะจังใช่ผมก็ยังแล้วทำไมอย่างนี้เขาไม่แบ่งเป็นแบบว่า CCCC ไปเลยครับจะได้เท่ากันไม่มันแล้วแต่บ้านด้วยครับบางบ้านแต่บ้านใช่บางบ้านเขาติดโคม่าหนักอย่างเงี้ยครับติดยาวอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะไม่ใช่ไปถึงผมกับโอเวอร์ครับเนี่ยเพราะว่ามันมี45กับ43ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเขาเอาสองคนออกผมว่าน่าจะอยู่ที่โอเวอร์เลยครับเพราะว่าโอเวอร์จะไม่เท่ากันเป็นการเฉลี่ยบ้านทุกหลังนะครับในความเท่ากันใช่ครับไม่ว่าจะมีสตอรี่หรือไม่มีสตอรี่โอเคครับผมเช็คของเช็คบูกันด้วยนะทุกคนอย่าลืมรอดูนะตะกัดพี่น่าจะเซตของในหลังนอนอ่ะเป็นห่ออยู่รอดูอยู่พี่สู้ๆไหวอยู่แล้วครับสกอตขอบคุณมากฝากคนในดูไว้ด้วยครับพี่ต้องให้ต้องบอกคนในดูไว้ฝากพี่นะแบบเซร่านำพวกพี่แบบดีถึงกับนั่งเก้าอี้นะเว้ยแก๊งพี่อ่ะนั่งเก้าอี้อยู่เลยนะเว้ยแก๊งผมยังไม่เก้าอี้เลยโอ้ยอย่ามาเทียบสกอตอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้เอาไอ้มาร์คเงาเฟอร์กางเกงนางมาไหมอ่ะไม่รู้มันจะอยู่หน้าแหล่นะมึงไปขับผมมาได้ไงเวนยิ้มพี่กูเอ้ยยิ้มพี่ตีฟมาตีฟอยู่หน้าแหลนไอเสื้อตัวนี้คือยุคแรกเลยปะที่ตะกัดใช่ครับพี่ยุคแรกเลยครับยุคก่อตั้งเลยครับผมว่าแม่งเท่สุดแล้วใช่เท่สุดละพี่เห็นใส่แล้วแบบนึกไปถึงยุคแรกเลยที่ตามอยู่ไงใช่ FCใช่ FC อยู่แล้ว FC สกอตตั้งแต่ดีแล้วพูดได้ไหมล่ะมี FC ได้จับปืนแล้วพี่คนเยอะเขินมีเสื้อโนโตด้วยนะได้หรอใช่อุดหนุนมา2ตัวเดี๋ยวครับพี่ซุปตี้เป็นไงครับ PUBG เฮ้ยของครับโหเกมอะไรอ่ะเออโคตรเก่าดูดูครับพี่จะได้คุยกันเดี๋ยวผมไปแล้วโอเคครับเจอกันดูดูครับครับโอเคโอเคไอ้มาร์กอยู่ไหนวะลุง
ติดรถไปกับเขาเหรอเฮ้ย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 อะไรวะน่ะไอ้อะโอ้ยเอาเอาเฮ้ยตกตลอดเวทมนต์เวทมนต์เวทมนต์ใครมีรถตรงนี้บ้างเนี่ยใครมีรถตรงนี้ทองสุกน่าสนใจฮะคู่นี้แก้มือเหรอเฮ้ยผมปิดดิสคอร์ดแล้วมันมีเสียงอยู่วะน่าจะเครื่องนี้น่าจะเครื่องเล่นเอาเว้ยจะ6โมงแล้วเว้ยไม่ได้ดูโอเวอร์ตีนะจะเปิดกระชาเซล่าไล่กระถาวันนี มันก็แนะนำได้แหละครับแต่คือผมไม่ได้ใส่เสื้อทองสุกไงถ้าพูดกันตรงๆนะตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของมันเป็นหน้าที่ของถ้าพูดตรงมันเป็นหน้าที่ของนั่นแหละพวกพิเศษพวกม้าพวกอะไรเนี่ยมันรู้อยู่แล้วอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าทองสุกเขาเล่นเป็นยังไงบ้างนึกออกไหมเขาเล่นดีอยู่แล้วอ่ะ